แกก็คิดเหมือนกันใช่ไหมว่าเรื่องนี้มันแปลกๆอ่ะแกก็รู้สึกเหรอใช่สิแต่แกไม่ต้องห่วงนะเราอยู่บ้านแล้วอืมก็ดีแล้วล่ะเอ้าน้ำทรายยังไม่กลับบ้านอีกหรอนี่แกยังอยู่โรงเรียนเหรอโทษทีนะพอดีมีคนส่งจดหมายแปลกๆนัดให้เรามาเจอที่ห้องดนตรีอะเราเลยว่าจะมาดูเผื่อจะได้หลักฐานอะไรบ้างเดี๋ยวนะน้ำทรายอย่าไปเด็ดขาดเลยนะทำไมแกจะสืบเรื่องนี้คนเดียวเลยหรือไงไม่ต้องห่วงหรอกเดี๋ยวเรารีบไปรีบกลับเดี๋ยวน้ำทรายเฮ้ยเดี๋ยวก่อนI'm sorry.